หงายยังเล็บพี่น้องเอ้ยจะเป็นง่ามคักเนี่ยวะปลูกแซมกันก็ทั่วแปรบทั่วและทั่วอีหยังแล้วนี่ขึ้นง่ามแต่ว่าหนาวจะน้อยนี่ก็สิแม่นมาไถเป้าเฮ็ดเป็นตอเฟื่องเอาไปยังรับลมรับแดดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็หนาวเนาะแต่ว่าก็ชีวิตต้องการแสงแดดเนาะก็มาเอาแสงแดดจักหน่อยแล้วก็สิก็ได้สวยโอกาสถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะก้ากะสีงามอยู่แต่ว่าหนาวจังเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาอันขากล้องมามันหลุดสั่นดึนๆเด้อพี่น้องเพราะว่าสาวตุ่มหนาวเนาะมายางเก็บผักพี่น้องผักคะน้าป่านี่ล่ะงวดสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันหนาวแล้วใบคูใบร่วงมันก็2อาทิตย์ขั้นพูดถึงว่าถามันสิขึ้นมันก็งามแล้วนะบ้านนี้มันหนาวรัดดิพอหนาวรัดแล้วบัดนี้มันก็บ่ใหญ่เนาะก็ได้ซ้ํานี่พูนกอกใหม่กอกใหญ่พี่น้องมันเป็นสีแดงสีส้มก็สิคูสิโลนได้บ้านนี้แต่ว่าฝ้าก็ยังงามอยู่มื้อนี้เพราะว่าฝนบ่ตกเนาะก็แดดแต่ว่าหันหนาวพี่น้องบรรยากาศเนาะยางงามด้วยพี่น้องฟ้าก็งามแดดก็งามอันนี้ฟ้าขี่กระต่ายเนาะเป็นก้อนคอโลเคเลโอ้ยางงามพี่น้องมากค่ะตาตุ่มมากมุมนี่ก็งามบ่คอยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยฟ้างามค่ะพี่น้องฟ้าขี่กระต่ายเก็บผักแล้วๆหนาวก็หนาวสาตุ่มสิเมื่อบ้านซะแล้วบัดนี้ตะเว้นพ่วงสิตกดินได้เห็นบ่มันหนาวบัดนี้มันบ่ยังดอกเรื่องของเรื่องน่ะสิได้ไปตลาดอีกพี่น้องเอ้ยบ้านเฮานี่กกตาลคูอยู่นี่มันกกใหม่คูจะกกหยังล่ะบ่จ๊ะบรรยากาศยามแรงอันเบิ่งอันขี้ฟ้าพี่น้องขี้ฟ้าแนวนี่กี่นู่นสิล่องหู้เด้เพิ่นว่าเสียงใบไม้เนาะลมพัดมันดังสวดสวดอยู่พี่น้องมนต์เสน่ห์ของป่างามหลายกล้องกะสิดุกดิกแน่เด้อพี่น้องเด้ออดซาแง่นกินขิงต่างคาพี่น้องเอ้ยอดซากินขี่น้องสร้างพ่อหนึ่งบักอือพูนหิมะตกฝ้าก็งามฝ้าเป็นสีชิวชิววิวไกลๆพุ่นน่ะทั้งเขาพี่น้องหิมะมันตกเนาะหิมะตกบัดลมพัดมามันก็หนาวหอดพี่ได้นกกามาจอบกินหมากไม้เตะกินหน้าปอกไม้แต่เกานกอันนี้คืออันให้องุ่นพี่น้องกาบามันใบขูใบโลนบ้านแล้วยังแต่เพิ่นสิมาตัดแตงกิ่งมันเนาะวู้นกาเต็มอยู่กาไม่เฮ็ดทำไมอยู่นี่ทำอะไรสิกาจับยวนปุ่นบินขึ้นไปล่ะพี่น้องกลับไปออมเด้
ียงใบหญ้าเนาะมันดังสวดสวดเป็นตะงวดกินพวดพวดแสบคักมั้ง